น้ำตาซึมเป็นแม่ที่เหมือนขอทานถูกกีดกันตะโกนด่าลั่นสาวว่ายน้ำลูกกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์เปิดใจทั้งน้ำตาเผยโดนสอนรามตะโกนด่าสั่งห้ามไม่ให้เข้าหมู่บ้านในวันเกิดลูกสาวล่าสุดกุ้งพลอยได้ออกมาเปิดใจไปเดินบุกบ้านอดีตสามีหอบของขวัญไปห้อยหน้าบ้านให้ลูกสาวผ่านข่าวสดบันเทิงเผยว่าจริงๆไม่ได้เจอลูกมานานมากแล้วถ้าไม่ได้เจอน่าจะประมาณ3เดือนกำหนดที่จะได้เจอช่วงที่ไม่ได้เจอล่าสุดจะเป็นช่วงที่มาทำงานที่พักด้วยก็จะมีวันที่ไม่ตรงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องเลื่อนการนัดมาเจอเป็นอีกอาทิตย์นึงพอมาเป็นอีกอาทิตย์ที่ท้ายเดือนเราก็ได้กำหนดไปเจอแล้วก็ไม่ได้เจอเหตุที่ไม่ได้เจอเพราะว่าตอนนั้นการที่เราจะได้รับการอนุญาตวิดีโอคอลการโทรหาลูกทุกวันการโทรก็ยากอย่างกุ้งพลอยไม่สามารถโทรได้ทุกเวลาที่อยากจะเจอลูกเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจใหม่หลังจากลูกเลิกเรียนมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจก็ก่อนนอนแต่ณวันนั้นคือวีจีบอกแม่อยากไปดูหนูว่ายน้ำไหมวันเสาร์ลูกมีพัฒนาการสื่อสารมากขึ้นเราก็รับปากว่าได้จากที่วิดีโอในตอนนั้นก็มีหลายคนที่นั่งอยู่น่าจะได้ยินที่เราพูดและไม่น่าผิดตามกฎหมายที่แม่จะไปเจอลูกที่โรงเรียนก็ได้ตามกฎหมายถ้าผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเจอลูกอย่ากีดกันพี่ก็คิดว่าทำได้จริงๆถ้าเขาแมนพอแบ่งปันให้มากกว่านี้เขาก็จะรู้ว่าการที่แม่เจอลูกมันไม่ใช่เรื่องที่อันตรายเราไม่อยากให้เป็นคดีความใหญ่โตเราจึงใช้สื่อโซเชียลกดดันบ้างพอลูกเจอเราเขาอยากอยู่ข้างๆเราวันนั้นเราลงเป็นในสระว่ายน้ำกับลูกด้วยและเขาก็ตะโกนว่าเราที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนว่ายน้ำก็เพราะเราคนที่สระว่ายน้ำเยอะมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายเขาก็ทำสีหน้าหงุดหงิดใส่เราและบอกว่าวีจิไม่มีสมาธิและตะโกนด่ามันไม่แมนและวีจิก็อยู่ในแขนเราถ้าลูกไม่อยู่เราคงตะโกนด่าไปแล้วเราจึงพูดกลับไปด้วยเหตุผลว่าทำไมลูกอยากให้แม่มาอยู่ในนี้ทำไม่ได้ทำไมพี่เลี้ยงอยู่ได้เราก็ตะโกนกลับไปว่าพี่ไม่แมนพอในฐานะคนเป็นแม่หนูอาจจะฟ้องพี่ก็ได้